ีครับและสบายใจครับรอมาวันนี้คือวันที่รอคอยครับความจริงคือความจริงครับถ้าศาลมีเห็นว่ามีมูลให้รับฟ้องในคดีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปครับผมถูกต้องเตรียมข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากที่ไต่สวนฟ้องของท่านครับในส่วนของพยานหลักฐานนะครับเรายังไม่แจ้งตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลอยู่ครับโรตเตอรี่เป็นของผมครับคาดหวังยังไงบ้างครับวันนี้คาดหวังอะไรบ้างครับวันนี้ก็สบายใจก็เดือนสายกลางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ยืนยันและเชื่อมั่นในความจริงคือความจริงครับโรตเตอรี่เป็นของผมแน่นอนครับความกังวลไม่มีหรอกแต่ผมก็อยากให้มันจบเร็วๆนะในความรู้สึกของผมและอยากให้จบเร็วมากกว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามตั้งแต่ต้นก็น่าจะรู้นะครับว่าทางผมยังไม่ได้เปิดเผยหลักฐานอะไรเลยนะครับทางฝ่ายนั้นต่างหากที่มีหลักฐานอะไรออกสื่อมาตลอดเวลานะครับหลักฐานเรายังมีอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวรอไว้ในชั้นพิจารณาแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามีมูลขึ้นมานะครับก็คงจะต้องไปสู้ในชั้นพิจารณาถึงเวลานั้นเนี่ยผมก็สามารถจะนำพยานหลักฐานที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางกองปราบของปอทอของสอบสวนกลางเนี่ยสามารถเอาเข้ามาในสำนวนได้แล้วก็พยานหลักฐานที่เราหาเองอีกนะครับก็คงจะต้องไปสู้กันอาจจะใช้เวลาอีกนานนะครับในความหมายของคำว่ามีมูลเนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหมายถึงว่าลุงจรูญอาจจะมีส่วนผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีมูลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีมูลว่าทางครูปีชาจะซื้อหวยมาจริงนะครับยังไม่พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเท็จนะครับคือในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับตามแนวฎีกาที่ผ่านมานะครับคือแค่มีมูลเนี่ยศาลก็ไปทำรับฟ้องแล้วว่ามีมูลว่าทางเขาซื้อมานะครับแล้วคุณลุงอาจจะไปเก็บได้จริงนะครับแค่นั้นก็สามารถไปทำรับฟ้องแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจตั้งแต่ตอนสืบพยานนะครับในการซักความพยานหลายๆปากที่ผ่านมาของเขานะครับจริงๆลึกๆเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะให้ศาลมีคำสั่งไม่มีมูลได้แต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาล